ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ช่วยสนับสนุนสปอนเซอร์ของพวกเรามาโดยตลอดค่ะโค้ดส่วนลดประจำเดือนกันยายน HS Mania 30ใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อนะคะนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง Hoop Station สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนนะมีตัวกันมีเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะและแล้วการแข่งขันบาสชิงแชมป์โลก FIBA World Cup ปี2023ก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะมันมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการชิงเหรียญทองหรือว่าเหรียญทองแดงเดี๋ยวนี้ให้มินเอมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะขอเน้นที่คู่ชิงเหรียญทองแดงนะครับระหว่างทีม USA กับทีมแคนาดาทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าต่อสู้กันได้อย่างสุดยอดมากๆเลยแต่ก่อนเกมการแข่งขันทั้งทีม USA เนี่ยถือว่ามีข่าวที่เซ็งมากๆเลยนะครับสำหรับแฟนบาสเนื่องจาก3ตัวหลักของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นพาโลเบนเคโรเจเรนแจ็คสันจูเนียร์รวมถึงแบรนดอนอิงแกรมไม่พร้อมลงทำแกงขันครับเนื่องจากไม่ค่อยสบายทางสตีฟเคอร์ก็ใช้วอลเกอร์เคสเลอร์นะครับลงมาเป็นตัวจริงแทนเจเรนแจ็คสันจูเนียร์เริ่มเกมมาทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าต่อสู้กันได้อย่างรัดกุมมากๆเลยนะครับแต่เป็นทางแคนาดาที่ได้ความแม่นของดีรอนบรูคเข้ามาเสริมงานให้กับเชเกียร์เจสอเล็กซานเดอร์และก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางทีม USA เนี่ยออกตัวไม่ดีครับออกตัวไม่ค่อยแรงพวกเขาคุ้นเคยกันดีนะครับทั้ง2ทีมคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในการต่อสู้ใน NBA ทีม USA ตกเป็นรองกว่า10แต้มเลยนะครับต้องตามตั้งแต่หัววันแต่จบควอเตอร์แรกเนี่ยพวกเขาก็พยายามไล่อย่างสุดใจนะครับตาม9แต้มเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ความมันเริ่มต้นขึ้นครับทั้งทีม USA มีการรันชุดใหญ่19-2นำโดยออสตินรีฟแล้วก็ไทริสแฮร์ริเบอร์ตันมีบ๊อบบี้พอทิสกับแคมจอห์นสันคอยเสริมกลับมาเป็นฝ่ายนำครั้งแรกของเกมได้แต่ทั้งทีมแคนาดาก็ไม่กลัวนะครับไม่มีกังวลใดๆทั้งสิ้นพวกเขายังคงอยู่ในเกมของตัวเองทั้งเชคกิลเจสอเล็กซานเดอร์ทั้งอาร์เจแบเรตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิรอนบรูคในช่วงครึ่งแรกเนี่ยยิง3คะแนนไม่พลาดเลยนะครับทั้ง5ลูกทำให้จบครึ่งแรกแคนาดานำอยู่2แต้ม58-56เข้าสู่ครึ่งหลังทั้ง2ทีมก็ยังต่อสู้กันได้ดีนะครับมีการผลัดกันนำผลัดกันตามแต่เป็นแคนาดาที่รักษาโมเมนตัมของเกมได้ดีกว่าและช่วงกลางควอเตอร์ที่3เนี่ยแหละครับจากที่แคนาดานำอยู่เพียงแค่แต้มเดียวเนี่ยพวกเขามีการรันชุดเล็กนะครับสะสมมาทำให้เข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายแคนาดานำอยู่9แต้มซึ่งในควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยทีม USA เนี่ยก็พยายามไล่อย่างสุดใจเลยนะครับไล่ตามแคนาดาแบบสนุกมากๆเลยจนกระทั่งสามารถตีเสมอได้ในช่วงกลางควอเตอร์และทั้ง2ทีมเนี่ยก็ไล่บี้กันอย่างสนุกมากๆเลยนะครับแต่เป็นแคนาดาที่เป็นฝ่ายขึ้นนำจนกระทั่งเข้าสู่ช่วง20วินาทีสุดท้ายนะครับหลายต่อหลายคนอาจจะเลิกดูไปแล้วเพราะคิดว่ายังไงแคนาดาก็น่าจะปิดเกมเอาชนะไปได้แบบไม่ยากแต่ทางทีม USA ยังไม่ยอมง่ายๆครับพวกเขายังไม่ถอดใจออสซินรีฟไทริสแฮร์ริเบอร์ตันพยายามไล่บี้อย่างสุดใจช่วง4วินาทีสุดท้ายมิเคลบริจิตได้ลูกโทษโอกาสสุดท้ายของพวกเขาลูกแรกต้องยิงให้ลงและลูกที่2ตั้งใจพลาดมิเคลบริจิตเนี่ยทำได้อย่างหมดจดมากๆเลยนะครับลูกที่2พลาดปุ๊บตามไปเก็บรีบาวด์แล้วก็ม้วนตัวไปยิงลูก3คะแนนลงไปแบบไม่มีลังเลเลยทั้ง2ทีมต้องไปลุ้นในช่วงต่อเวลานะครับแต่เหมือนทีม USA เนี่ยหมดแคนาดาเข้ามาเทคโอเวอร์ครับโดยเชกิลเจสอเล็กซานเดอร์เนี่ยช่วงแรกยิงแทบจะไม่พลาดเลยในท้ายที่สุดสามารถนำทีมแคนาดาเอาชนะไปได้127-118คว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จขอพูดถึงทีม USA กันก่อนเลยนะครับการพ่ายแพ้ในครั้งนี้เนี่ยทำให้ทีมของพวกเขาไม่สามารถคว้าเหรียญใดๆทั้งสิ้นในการแข่งขัน FIBA World Cup เป็นครั้งที่2ติดต่อกันนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1970เลยการขาดผู้เล่นตัวหลักไปถึง3คนเนี่ยมีผลจริงๆนะครับทีม USA มีโอกาสขึ้นนำแคนาดาได้เพียงแค่5นาที11วินาทีเท่านั้นเองตลอดจากเกมการแข่งขันที่เหลือเนี่ยเป็นฝ่ายเสมอหรือว่าเป็นฝ่ายตามทั้งสิ้นเลยชัดเจนว่าการเล่นเกมรับในเกมนี้เนี่ยนะครับพวกเขาไม่สามารถที่จะเอาเชเกียร์เจสอเล็กซานเดอร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิง3คะแนนของดีรอนบรูคอยู่เลยแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องชื่นชมหัวใจการต่อสู้ของนักกีฬาทั้ง9คนที่เหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจเรนบรันซันที่พยายามจะทำแต้มของตัวเองนะครับพยายามทะลวงวงในทดแทนการยิง3คะแนนที่ไม่ค่อยดีการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนไม่ค่อยไหลลื่นแล้วก็มีจอร์จฮาร์ดอีกนะครับที่พยายามทุกอย่างครับช่วยทีมรีบาวงในทำแต้มตายแป้นแต่เขาทั้ง2คนเนี่ยถ้าเกิดมองในภาพรวมแล้วยังเด่นสู้ RJ Barrett เพื่อนร่วมทีมที่นิวยอร์กนิกส์จากทีมแคนาดาไม่ได้นะครับในส่วนของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์เนี่ยก็ยังคงทำแต้มของตัวเองได้ดีแต่ถ้าเกิดเขาสามารถเพิ่มการเล่นเป็นทีมนะครับการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มมากกว่านี้เนี่ยจะยิ่งทำให้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์เนี่ยดูดีมากขึ้นเยอะบ๊อบบี้พอทิสกับวอลเกอร์เคสเลอร์ทั้ง2คนนี้ก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่มากๆแล้วนะครับในการทดแทนการขาดไปของพาโลเบนเคโรกับเจเรนแจ็คสันจูเนียร์พยายามทำหน้าที่ของตัวเองครับช่วยรีบาช่วยป้องกันปากห่วงเช่นเดียวกับทัพสำรองของพวกเขานะครับนำโดยออสตินรีฟที่ทำถึง23แต้มนะครับในเกมนี้พอพูดถึงทัพสำรองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเกมนึงนะครับที่ทำให้ทีม USA ยังคงอยู่ในเกมได้รวมๆแล้วทัพสำรองของทีม USA เนี่ยทำได้ถึง46แต้มนะครับในขณะที่แคนาดามี
พียงแค่19แต้มนี่ถือว่าเป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งแต่ที่น่าชื่นชมอย่างต่อเนื่องเนี่ยนั่นคือผลงานการเล่นของมิเคลบริดจิตไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับนะครับตัวเขาทำได้ดีจริงๆน่าประทับใจมากๆเลยโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมนะครับที่สร้างผลงานมหัศจรรย์ให้พวกเราได้เห็นการยิง3คะแนนแบบไม่มีลังเลเนี่ยนะครับจากการเก็บลูกโทษของตัวเองที่ตั้งใจพลาดสามารถยื้อชีวิตต่อชีวิตให้กับทีม USA ไปได้ในช่วงต่อเวลาแต่ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าพวกเขาไม่ไหวในช่วงต่อเวลาเนี่ยเหมือนพลังงานหมดการต่อสู้เพียงแค่9คนในสนามเนี่ยมันมากเกินไปหลังจากจบเกมแข่งขันมิเคลบริดจิตเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าพวกเขาทุกคนต่อสู้อย่างเต็มที่พร้อมกับยอมรับด้วยว่าเจ็บปวดมากๆเลยที่แพ้ในครั้งนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ตัวของเขาได้ประสบการณ์จากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับนั่นคือความสัมพันธ์ภายในทีมไม่ว่าจะเป็นกับหัวหน้าโค้ชกับสตาฟโค้ชทุกคนนะครับรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมและเขาจะไม่มีวันปฏิเสธในการเล่นในนามทีมชาติพร้อมกับบอกด้วยว่ามันเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับแม้ว่าในท้ายที่สุดผลงานจะไม่เป็นไปอย่างที่ทางทีมต้องการก็ตามเป็นช่วง6สัปดาห์ที่มีค่าล้ำค่ากับตัวเขามากๆเลยจะไม่ยอมแลกกับสิ่งใดในส่วนของสตีฟคือหัวหน้าโค้ชของพวกเขานะครับก็ออกมาบอกว่าเสียใจแทนลูกทีมทุกคนทุกคนพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่นะครับตลอด6สัปดาห์ที่ตะลุยมาร่วมกันแต่การที่ขาดตัวหลักไปถึง3คนแบบนี้เนี่ยมันยากเหลือเกินแม้ว่ามิเคลบริดจิตจะยิงลูกมหัศจรรย์ขนาดนั้นพาทีมไปต่อในช่วงต่อเวลาแต่มันก็ไม่ไหวและสตีฟเคอร์เนี่ยก็แสดงความยินดีกับแคนาดานะครับที่สามารถคว้าเหรียญได้พร้อมกับบอกกับสื่อเหมือนเป็นการย้ำอ้อมๆนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรง่ายเหมือนก่อนแล้วตัวของเขาเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชในปี2019ฟีบ้าเวิลด์คัพนะครับตอนนั้นเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับโค้ชป๊อปเนี่ยแหละทีม USA ได้เพียงแค่ที่7เท่านั้นเองนะครับในครั้งนี้ได้ที่4ทีมของพวกเขาไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้ตั้งแต่ปี2014ตอนนี้ทีมฟีบ้าทุกทีมเนี่ยดีจริงๆเตรียมตัวมาดีมากๆเลยนี่คือสิ่งที่สตีฟเคอร์เขาออกมาบอกการพ่ายแพ้ในเกมนี้นะครับถือเป็นการพ่ายแพ้เกมที่3จาก4เกมหลังสุดของทัวร์นาเมนต์และทุกครั้งที่ทีม USA แพ้เนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์การเสียแต้มมากที่สุดของตัวเองเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในการแข่งขันฟีบ้าเวิลด์คัพเริ่มจากการแพ้ครั้งแรกก็คือแพ้ลิทัวเนียนะครับ110แต้มและก็มาแพ้เยอรมัน113แต้มในท้ายที่สุดมาแพ้แคนาดา127แต้มนาทีนี้แฟนๆของทีม USA นะครับต้องรอกันยาวๆเลยครับรายการต่อไปคือรายการใหญ่ที่สุดของฟีบานั่นคือการแข่งขันโอลิมปิกปี2024ที่ปารีสอีกกว่า290วันนะครับซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าในตอนนั้นเนี่ยทีม USA จะต้องเต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์มาเอาเหรียญทองมาครองให้ได้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นหลังจากจบเกมการแข่งขันนี้นะครับเชื่อเหลือเกินว่าฝ่ายบริหารของทีม USA เนี่ยเขาก็ต้องพิจารณานักกีฬาจากกลุ่มที่กันมาเล่นในฟีบาเวิลด์คัพในครั้งนี้ส่วนตัวแอดมินมองว่ามีอยู่4คนนะครับที่ยังคงน่าสนใจคนแรกก็คือแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์นะครับในครั้งนี้เนี่ยตัวเขาได้รับการยอมรับมากขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะในเรื่องศักยภาพการทำแต้มเขาคือนักกีฬาที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มมากที่สุดของทีมในทัวร์นาเมนต์นั่นคือ 18.9 แต้มนะครับแต่ข้อเสียอยู่อย่างนึงถ้าเกิดเขาพัฒนาได้นั่นคือการเล่นเป็นทีมเนี่ยนะครับการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มถ้าเกิดเขาสามารถเพิ่มในจุดนี้ได้เนี่ยโอ้โหจะยิ่งทำให้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์เนี่ยดูดีมากขึ้นเยอะเลยและคนที่2นะครับนั่นคือมิเคลบริดจิตเขาแสดงให้แฟนบาสอย่างพวกเราได้เห็นว่าศักยภาพในการเล่นเป็น2 way ของเขาเนี่ยดีขึ้นแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับนะครับโดดเด่นทั้ง2 อย่างเลยและคนที่3นะครับนั่นคือออสซินรีฟเขาแสดงศักยภาพในการพัฒนาตัวเองให้แฟนบาสอย่างพวกเราได้เห็นว่ามีดีขนาดไหนโดยเฉพาะการเล่นเกมบุกเขาคือนักกีฬาที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มเป็นอันดับ2ของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเป็นรองแค่แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดออสซินรีฟในค่าเฉลี่ย 13.8 แต้มต่อเกมแต่ปัญหาของออสซินรีฟเนี่ยมีอยู่เรื่องนึงครับนั่นคือการเล่นเกมรับหลายตัวหลายจังหวะเนี่ยเราเห็นเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเนี่ยมาช่วยออสซินรีฟเล่นเกมรับนะครับมันก็เลยทำให้ทีมตรงข้ามเนี่ยมีคนนึงครับมักจะว่างแต่สุดท้ายก็โดนยิง3คะแนนเนี่ยแหละครับนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาของออสซินรีฟและคนที่4ที่น่าสนใจอีกคนนึงนะครับนั่นคือไทริสแฮร์ริเบอร์ตันเขาลงเป็นตัวสำรองนะครับเช่นเดียวกับออสซินรีฟแต่มีค่าเฉลี่ยในการแอสซิสต์มากที่สุดของทีมในทัวร์นาเมนต์ครับนั่นคือ 5.6 ครั้งต่อเกมทั้ง4คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่น่าสนใจและเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆบาสหลายต่อหลายคนน่าจะเสียดายถ้าเกิด4คนนี้ไม่ติดทีมโอลิมปิกหันไปดูในส่วนของทีมแคนาดากันนะครับครั้งสุดท้ายที่ทีมแคนาดาสามารถคว้าเหรียญได้ในเวทีนานาชาติระดับสูงแบบนี้นั่นคือปี1936การแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงเบอร์ลินครับหลังจากนั้นไม่เคยคว้าเหรียญใดๆได้ในการแข่งขันกีฬาบาสของฟีบ้าระดับสูงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันฟีบ้าเวิลด์คัพเนี่ยแหละครับทีมแคนาดาไม่เคยคว้าเหรียญใดๆได้เลยแม้แต่เหรียญเดียวดังนั้นการมาแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเหมือนเป็นการเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์ของทีมพวกเขาเลยทุกคนในทีมแคนาดาเนี่ยตั้งใจมากๆเลยนะครับแต่ในท้ายที่สุดพวกเขาสามารถทำได้และการทำได้ในครั้งนี้เนี่ยเหมือนเป็น2เด้งเลยนะครับเด้งแรกนั่นก็คือการเป็นตัวแทนในโซนอเมริกานะครับ1ใน2ทีมเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกในปีหน้าซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่โอลิมปิกครั้งแรกตั้งแต่ปี2000รอคอยมา23ปีนะครับในท้ายที่สุดสามารถทำได้เด้งที่2คือการคว้าเหรียญครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมพวกเขาในการแข่งขันฟีบ้าแม้จะ
เป็นเหรียญทองแดงแต่ก็สูงส่งมากๆแล้วเพราะวันนี้ถือว่าเป็นการคว้าเหรียญครั้งแรกของพวกเขาตั้งแต่ปี1936เลยนะครับรอคอยมากว่า87ปีในท้ายที่สุดทุกอย่างก็สิ้นสุดลงผู้เล่นยอดเยี่ยมในเกมนี้ยังไงก็ต้องยกให้กับดีลอนบรูคนะครับที่กลายร่างจากตัวร้ายกลายมาเป็นฮีโร่ของทีมแคนาดาเขากดคนเดียวถึง39แต้มนะครับด้วยการยิง3คะแนนลงไป7ลูกคนเดียวเนี่ยยิงมากกว่าทีม USA ทั้งทีมด้วยซ้ำไปและเป็นการยิงที่เปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยนะครับสูงถึง 88% ยิงไป8คลาดแค่ลูกเดียวนะครับลงไปถึง7ตลอดชีวิตการเล่นใน NBA กับทีม Memphis Grizzlies นะครับเขายังไม่เคยสร้างผลงานชั้นยอดขนาดนี้ได้เลยใครจะเชื่อว่าจากที่พวกเราได้ยินเสียงโห่ลั่นเต็มไปหมดเลยนะครับทุกครั้งที่ดีลอนบรูคจับลูกบาสอยู่ในสนามกลายเป็นได้ยินเสียงตะโกนว่า MVP MVP แทนนี่คือสิ่งที่ดีลอนบรูคเขาแสดงพวกเราได้เห็นการเล่นที่ไม่สนใจนะครับใครจะโห่ใครจะว่าใครจะเตะยังไงไม่สนตั้งหน้าตั้งตาเล่นของตัวเองต่อไปการเล่นเกมบุกในเกมนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วการเล่นเกมรับของตัวเขาก็ยังคงดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการบีบให้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเล่นยากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเกิดไม่ฟิตจริงเนี่ยนะครับทำไม่ได้แน่นอนเล่นทั้งลูกเล่นทั้งรับเด่นขนาดนี้ในส่วนของเชคิลเจสอเล็กซานเดอร์ก็ยังคงยอดเยี่ยมต่อเนื่องนะครับเขายังคงเล่นบทบาทซูเปอร์สตาร์ของทีมได้อย่างดีมากๆเลยโดยเฉพาะในช่วงต่อเวลากดคนเดียวถึง7แต้มจาก31แต้มที่ตัวเองทำได้ในท้ายที่สุดนำทีมแคนาดานะครับขึ้นสู่โพเดียมแล้วก็ได้เหรียญมาคล้องคอสำเร็จหลังจากจบเกมการแข่งขันนะครับดีลอนบรูคเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเขามีความสุขเหลือเกินการเล่นในนามทีมชาติการได้ใส่เสื้อในนามทีมชาติแบบนี้เนี่ยนะครับมันมีเกียรติมากๆเลยพร้อมกับขอบคุณทุกเสียงโห่นะครับรวมไปถึงทุกคนที่เกลียดเขาแล้วก็มีการด่าทอในโลกออนไลน์ต่างๆนะครับดีลอนบรูคบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเหมือนเป็นเครื่องกระตุ้นให้ตัวเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นในทุกๆวันลงสนามเมื่อไหร่แต่ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อเพื่อนร่วมทีมและในท้ายที่สุดเขาก็สามารถทำได้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมแคนาดาด้วยนะครับและสำหรับคู่ชิงเหรียญทองนะครับระหว่างทีมเยอรมันกับทีมเซอร์เบียก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมเยอรมันด้วยที่ในท้ายที่สุดสามารถเอาชนะเซอร์เบียไปได้83-77คว้าเหรียญทองครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมเยอรมันในการแข่งขันฟีบ้าเวิลด์คัพสำเร็จทีมเยอรมันในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าพวกเขามาดีจริงๆไม่แพ้ใครเลยนะครับ8เกมรวดทีนี้เรามาดูรางวัลต่างๆนะครับสำหรับฟีบ้าเวิลด์คัพในปีนี้เรื่องวันที่ MVP ของทัวร์นาเมนต์ก่อนเลยเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเดนิสทรูเดอร์และเราไปต่อกันที่ All Star Teamนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเรียกว่า All First Team ของทัวร์นาเมนต์ก็ว่าได้ก็มีผู้เล่นอย่างเดนนิสทรูเดอร์นี่แน่นอนครับมีอย่างเชเกอร์เจสอเล็กซานเดอร์มีแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์มีบอกดานโนวิชและในท้ายที่สุดก็ต้องมีลูกาดอนชิตครับนี่คือ5คนที่มีผลงานดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์มี First Team แล้วก็ต้องมี All Second Team ต่อนะครับเริ่มกันที่คนแรกครับนั่นคืออาร์เธอร์ซากาของลัตเวียแล้วก็มีซิโมนฟันเทคคิโอของอิตาลีนะครับตามด้วยโจนาสวาลานโชเนสของลิทัวเนียแล้วก็มีนิโคลามิลูตินอฟของเซอร์เบียแล้วก็ปิดท้ายกันที่ฟรังแวกเนอร์ครับของเยอรมันในส่วนรางวัลดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับหรือว่า Rising Star ก็ได้แก่จอร์จกิดดี้ของออสเตรเลียและรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นะครับนั่นก็คือลูก้าบันจี้ครับโค้ชของลัตเวียปิดท้ายกันที่ผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากดิลลอนบรูคคราวนี้ดิลลอนบรูคเนี่ยโหมีของให้คุยอีกเพียบเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่เกิดขึ้นในการแข่งขันฟีบ้าเวิลด์คัพในครั้งนี้ครับก็ปิดฉากลงไปแล้วนะคะกับการแข่งขันฟีบ้าเวิลด์คัพปี2023ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนึงนะคะกับทีมเยอรมันค่ะมาดีจริงๆมีความเป็นทีมที่ดีมากๆติดตามชมกันอีกครั้งนึงค่ะความมันแบบนี้ในฟีบ้าเวิลด์คัพปี2027ที่จะจัดขึ้นที่กาตาร์นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับปีนี้ค่ะฟีบ้ามันแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุกๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเดย์ของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ